จริงๆแล้วทั้งคู่ตัดสินใจแล้วว่าจะเดินไปถนนสายเนี้ยจะแยกกันแล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาตัดสินใจเมื่อเร็วๆนี้ตัดสินใจตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว8เดือนมาแล้วสุดท้ายคือ yes ชัวร์เขาจะไม่กลับมากัน You say that work keeps your lives apart you have to travel but againin a modern world we have technologies and people lovers sometimes they live like in different part of the world and they can keep the relationships but have you ever tried these things like sex phone no okay เขาถามนะถามดีโอ้ถามดีมากผมว่าเมื่อกี้ผมน่าจะถามคำถามนี้นะเขาบอกว่าคุณบอกว่างานเนี่ยทำให้ชีวิตคุณเนี่ยจะต้องไปกันคนละทางแต่คุณรู้ไหมทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมันมีนะถึงกายจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้คุณรู้สึกใจใกล้กันได้ครับถามคืออะไรผมลืมแล้ว If the heart is there if you love each other it doesn't matter how far you live เขาบอกจริงๆแล้วถ้ารักกันจริงเนี่ยอยู่ไกลกันแค่ไหนไม่เห็นจะต้องเยอะเลิกกันเลยนะ What do you say to that? That's a good question. We should have been in my seat. I get paid right here.I agree. If you really truly want to be together, nothing will stop. But as it happens, we both realize that we want to live our separate lives and follow different paths in our lives. So that's why we decided not to continue trying. We tried a little bit, it didn't work out, and we decided to stop.เห็นด้วยกับคนถามทุกอย่างนะฮะแต่สุดท้ายเลยเราตัดสินใจแล้วแล้วก็ได้เคยพยายามที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วแต่สุดท้ายมันไม่สำเร็จนะจริงๆหลายคู่เขาก็เคยมีปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่มีให้กันและกันแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ข้ามผ่านได้เพราะคำว่ารักทั้งคู่เคยลองกลับไปทบทวนคำพูดบ้างฮะเอาให้คุณบอลตอบบ้างเดี๋ยวผมแปลครับคำถามเพราะคำว่ารักจะทำให้ผ่านทุกอย่างไม่ได้ผมความคิดของผมเชื่อว่าสำหรับคู่เราเนี่ยคำว่ารักทำให้เราเปลี่ยนตรงนี้คือไม่เราจะไม่เอาคำว่ารักอย่างเดียวมาพยายามจนพยายามแล้วมันยิ่งแย่ใช่ไหมยิ่งไม่ดีก็เลยเราใช้คำว่ารักคำนี้ให้คำว่ารักคำนี้ที่เราเคยมีกันเนี่ยอยู่นานกว่าเดิมโอเค she asked นะ many couples have the same problems you have you know work or you know different schedule keep them apart but because of loveBecause of what they have in common is love, they can make through. Have you considered that? Have you used love to conquer your problem? Paradon asked, yes, because of love. We have decided this is best for our lives. We do not use love as an excuse to be together. But because of love, we realize that it's better to be apart. What's your answer? Same.เหมือนที่ผมพูดเป๊ะครับก็เหมือนที่คุณพาลอนพูดผมไม่ได้พูดคุณพาลอนธุรกิจที่ทั้งคู่ทำด้วยกันอยู่ในปัจจุบันและที่สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ค่ะว่าจะทำต่อไปในอนาคตคืออะไรคะโอเคบอลนะครับธุรกิจที่ผมทำเกือบ2ปีนี้ก็คืออาหารเสริมของผู้ชายเมจิกอลิสที่ทำครับก็ทำด้วยกันกับเขาอันนี้เป็นของผู้ชายก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายแต่ว่าเป็นของผู้หญิงยาของคุณพาดอนเนี่ยกินแล้วไม่มีไซด์เอฟเฟกต์นะฮะมีแต่ฟรอนต์เอฟเฟกต์ออกข้างหน้านี่ครับให้หัวเราะเดี๋ยวให้ตังก็เป็นอาหารเสริมที่ของผู้ชายที่ผมทำครับผมยืนยันฮะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์มีแต่ฟรอนต์เอฟเฟกต์เขียนไว้เลยนะชื่ออะไรนะ Magic Iris Magic Iris ก็เป็นธุรกิจหลักในตอนนี้ที่ผมทำนอกเหนือจากการเป็นโค้ชทีมชาติให้กับโรงเรียนสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โรงเรียนสอนเทนนิสของตัวเองด้วยแล้วอย่างแพลนที่เตรียมไว้ก็คือของน้องฟ้าเองก็คือจะมี Magic Pink by Natalie ซึ่งออกมาขายแล้วนะครับก็เพิ่งจะเริ่มขายแล้วก็ตัวน้องฟ้าเองก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นเจ้าของอีกด้วยในผลิตภัณฑ์นี้ก็คือสิ่งที่เราจะมองไปข้างหน้าแล้วเราจะทำร่วมกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราสองคนยังอยู่ด้วยกันในมุมของการที่ทำธุรกิจด้วยกันครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เรายังรู้สึกรักและห่วงใยซึ่งกันและกันเหมือนเดิม Good. คือทั้งสองธุรกิจนี้บริหารร่วมกันนะคะบริษัทนี้ผมบริหารเองครับแต่ว่าเป็นผู้บริหารเองแต่ว่าน้องฟ้าก็คือเป็นทั้งพิงทั้งที่น้องฟ้าด้วยนะฮะของคุณบอลด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นลายผลิตของผู้หญิงก็คือเป็นอาหารเสริมของผู้หญิงก็ผมบอกเลยว่าน้องคนนี้นาตาลีจะมีวิวไม่มีซ้ายนาตาลีจะมีวิวที่ไทยจุดไทยตลอดสุขภาพของผู้หญิงครับครับครับก่อนจะไปคุยกับคุณโจมิคุณนะครับว่า
ตอนอยากถามโอ้โหนี่ถามเยี่ยมนะจริงๆแม่จิกไอริสมันน่าจะทำให้ถึงหนังปึกปังแต่ทำไมที่ทำแยกกันใช่ไหมโอ้โหสุดยอดไม่เพราะมันถึงหนังปึกปังไปเปล่าแล้วเดี๋ยวน้องจะซมแม่ผมนี่ก็แย่เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็แซวนะไอ้ข้างกล่องมันเขียนวงเล็บไว้หรือเปล่าว่าให้ใช้เฉพาะนอกบ้านก็คือมันไม่เสมอไปครับคือมันเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ผู้ชายต้องการคือความมั่นใจแล้วก็สุขภาพระยะยาวที่ไม่มีผลข้างเคียงเป็นผลร้ายต่อสุขภาพซึ่งในตัวของเองเป็นนักกีฬาสามารถที่จะสื่อตรงนั้นให้กับผู้ชมได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะฝากถามตรีนิดนึงค่ะว่าพอเขาอยากแล้วเนี่ยการที่เขาจะใช้ชีวิตกลับไปเป็นคนต่างชาติอย่างเดิมในเมืองไทยเนี่ยค่ะมันยากขึ้นหรืออะไรไงไหมคะถ้าเขาอย่างแบบคือเขาไม่ได้แบบแต่งงานแล้วเข้าใจนะคะในการทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตเขาต่อไปครับ do you think byBeing separated, being divorced with Khun Paradon, will it make your life as being a non-Thai, living in Thai society, more difficult? Both in terms of just living and doing business. Do you think this will have an effect on you? I don't think so, because when I first came to Thailand, I was not married to Paradon. I was a foreigner living here, but I really enjoyed being here and...Thai people have accepted me as their own as well, so I really don't think I'm going to have this trouble. คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานคุณพราดอนเขาก็เคยใช้ชีวิตเยี่ยงคนต่างชาติในประเทศไทยก็นะฮะไม่มีปัญหาขออีก3คำถามนะฮะครับตามข่าวบอกว่าคุณนาตาลีเป็นคนฟ้องหย่าสรุปไม่มีการฟ้องหย่าเกิดขึ้นคุณบอลว่าไงไม่มีการฟ้องหย่าคือเราตัดสินใจว่าจะแยกทางกันโอเคไม่มีฟ้องหย่าครับมีใครมาบังคับให้มาออกรายการหรือแถลงข่าวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะทำไมนาตาลีทำไมเลือกอะไรนะทำไมมีใครบังคับหรือว่าโอเคเรียกร้องให้มาแถลงข่าวป่ะ He's curious about this setup. Who is someone behind this? You know, manipulating for this to happen. Why did you two decide to come on the show and announce your separation?ไม่มีการเตรียมกันไม่มีการเตรียมกันไม่มีการวางแผนแต่ว่าในสิ่งที่ผมกับน้องฟ้าได้คุยกันไว้ในช่วงเดือนกรกฎาในช่วง8เดือนตั้งแต่กรกฎาจนถึงช่วงนี้คือมันก็ครบ8เดือนที่เราวางระยะเวลาไว้ว่าถ้ามันพีคก็กลับมาเดินแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะแยกกันนี่คือแยกกันเลยแต่ว่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำไมเรามานั่งกันตรงนี้ที่ตีสิบวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้สื่อออกไปในทางเดียวกันในสิ่งที่เราได้พูดในรายการเดียวจริงๆเราไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นรายการไหนแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะได้คุยกับพี่ๆสื่อมวลชนในคู่แข่งแล้วก็ต้องขอบคุณรายการที่ทำให้เรามานั่งตรงนี้ในวันนี้แล้วก็คุยกับพี่ๆสื่อครับไม่ได้เตรียมเพราะถ้าเตรียมเนี่ยคุณวิทวัฒน์จะไม่ไปต่างประเทศแล้วผมก็จะไม่เป็นพิธีกรส้มหล่นนะฮะครับว่าสิ่งหนึ่งคือตัวผมน้องฟ้าก็เป็นคนที่เป็นคนของประชาชนที่สายไหนก็ผมต้องดีฮะจะต้องให้ข่าวไปเพราะว่าถ้าไม่มีการพูดถึงเรื่องของเราสองคนเองการที่เราตกลงกันสองคนเนี่ยไม่สามารถมีใครรู้ไม่สามารถที่จะมีใครรู้ไม่มีใครรู้แล้วก็ถ้าเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดการพูดหรือการที่คาดเดาไปซึ่งอันนี้พี่ฮาร์ดขอชมทั้งน้องบอลและน้องฟ้านะว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลายคู่เนี่ยพังเพราะว่าไม่ได้ organize กันอย่างนี้คนนึงพูดอย่างลงสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาก็มาถามอีกคนนึงเออคนที่พูดอย่างคุณว่าไงเละกันไปเลยแต่นี้จับมาครับแต่วันใจกับการลาจากตรงนี้ไหมคะถามใครทั้งคู่เลยคุณบอลก่อนเสียใจไหมผมเมื่อกี้ก็น้ำตาคลอคนนั้นก็ดีคนนี้ก็มันไม่ใช่อันนี้ผมต่อนะไม่เกี่ยงเสียใจไหมครับทุกคนมันเป็นความเสียใจที่เราตัดสินใจแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าทำไมไม่ใช้คำว่ารักต่างภาษาอังกฤษไม่ได้คือเราใช้คำว่ารักในการที่จะแคร์ในความรู้สึกของแต่ละคนเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าต่อไปมากกว่าที่จะพยายามที่จะฝ่าภาษา This question is from this lady Are you sorry that you areseparating. Any regrets? There are no regrets, but as I said, it is difficult when a relationship breaks up and ends. So it is obviously sad. This is not a celebratory moment. This is, it's sad, but at the same time, we are both people
forward to the future. And both have really high hopes and a lot of positive thoughts for the future. เขาบอก no regrets ไม่ได้คิดทบทวนย้อนหลังแล้วนึกสำนึกเสียใจไม่ใช่แต่แน่นอนช่วงนี้ไม่ได้ช่วงที่เราจะมาสวนเสฮาหรือฉลองอะไรมันเป็นช่วงเวลาของความเศร้าใจที่เราต้องจากกันแต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่อนาคตเรายังมีอนาคตที่สดใสของกันและกันอยู่ข้างหน้าท้ายสุดนี้ความรักครั้งนี้ของคู่ให้บทเรียนอะไรกับทั้งคู่บ้างคะน้องบอลครับครับมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้คือเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราทำไปโดยการตัดสินใจโดยความรู้สึกที่เรามีที่เรารู้สึกว่าเรารักเราแค่เราอยากใช้ชีวิตด้วยซึ่งน้องเขาคิดเหมือนกันกับเราครับว่าเราจะชีวิตร่วมกันแต่เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกก็สรุปคำของผมก็คือผมเราอย่างที่บอกเราทำมาแค่นี้น้องบอลพูดดีทำบุญมาแค่นี้ last question ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะจากน้องสีเหลืองน้องเสื้อเหลืองนะฮะจาก SCV ป่ะไม่ใช่นะน้องเสื้อสีเหลืองนะฮะ she asked the last question and he just answered quite wellShe asked, "What did I learn? What have you learned from all this? What lesson?" This is my turn now. Your turn now. I believe that everything happens for a reason. So definitely, every experience has some lessons for us. In this particular case, you know, I've struggled quite a while to see what the lesson may be.But I think there is one, which I still don't know what it is. But I'm sure that I'm going to find out. Okay. เขาบอกว่าบทเรียนเนี่ยเขาก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับแต่เขายอมรับเลยครับว่าตั้งแต่รู้จักกันแต่งงานกันจนกระทั่งวันนี้ที่แยกทางกันเนี่ยเขาใช้คำว่า struggle คือเหมือนกับว่าเขาก็ดิ้นรนนะฮะพยายามที่จะคล้ายๆกับหาทางออกแล้วก็ในระหว่างที่ดิ้นรนเนี่ยเขาก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งณวันนี้เขาก็ยังเรียนรู้อยู่ซึ่งบทเรียนที่ว่าเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะรู้ในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้คือเหมือนว่าเขารู้แล้วล่ะว่าความรักเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็จบยังไงนะครับจบสุดท้ายจริงครับให้คุณนาตาลีพูดภาษาไทยหรืออะไรก็ได้ที่อยากจะบอกคุณบอลที่ให้คนไทยได้รับรู้ด้วยกันได้ครับ he would like for you very last one last request he would like for you to say something in ThaiTo Kun Paradon. Something in time. I just really prepared for that. I'm still, as you can see, I'm still not very fluent. เขาบอกเขาไม่คล่องในการใช้ภาษาไทย I know a few words here, you know, but it's hard for me to express all these feelings. It's quite complicated to say that it's not in my native tongue. เขาบอกเขารู้สึกเขินแล้วก็ไม่สบายใจที่จะพูดไทย okay.